ทนายเผยอาการหลังเยี่ยมตะวันแบมน่าห่วงสุดเร็วมากน้องบอกถ้าไม่ไหวจะหลับไปเลยทนายเผยอาการหลังเยี่ยมตะวันแบมน่าห่วงสุดเร็วมากน้องบอกถ้าไม่ไหวจะหลับไปเลยเล่าให้น้องฟังได้คุยกับผู้บริหารศาลอาญาธิดาเสื้อแดงรุดให้กำลังใจเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่หอผู้ป่วยพิเศษยุงทอง 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายกฤษดางนุจจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมนายสมหมายตัวตุลานนท์และนางกาหลงตัวตุลานนท์พ่อและแม่ของตะวันเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมอาการนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบมนายกฤษดางกล่าวว่าเมื่อเย็นวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์โทรศัพท์แจ้งพ่อของตะวันให้ตามทนายความและญาติมาพบเพราะมีอาการหน้าวิตกหลังเข้าพบทั้งคู่วันนี้ก็พบว่ามีอาการเวียนศีรษะตลอดเวลาพูดช้าลุกเดินลำบากนอนไม่หลับเจ็บหน้าอกแสบท้องส่วนอาการอื่นๆเป็นไปตามที่โรงพยาบาลได้แถลงไว้และยังปฏิเสธไม่รับประทานอาหารและยารวมถึงน้ำเกลือหรือวิตามินแต่โรงพยาบาลได้เตรียมไว้ให้ภาพรวมอาการของน้องทั้งสองถือว่าทรุดเร็วมากทั้งนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาตนไปพบกับอธิบดีศาลอาญาเพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวกลุ่มวัยรุ่นทะลุแก๊ส 8-9 รายตามข้อเรียกร้องของตะวันและแบมซึ่งบางรายต้องโทษจำคุกมานานมากแล้วทั้งที่ปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอดเบื้องต้นศาลรับไว้พิจารณาไว้อย่างไรก็ตามแพทย์ได้ขอให้ทั้งคู่ได้รับการรักษาเพราะอาจเกิดการสูญเสียไม่ว่าจะชีวิตหรืออวัยวะบางส่วนโดยตะวันบอกว่าหนูยังอยู่ไหวถ้าไม่ไหวหนูจะหลับไปเลยแต่จะรอว่าศาลอาญาจะให้ประกันเพื่อนของหนูหรือไม่ถ้าจะแพ้และต้องสูญเสียก็ขอให้ทุกคนได้ต่อสู้เพื่อให้ได้ข้อเสนอของตัวเองต่อไปโดยตนเชื่อว่าศาลน่าจะมีคำสั่งในวันนี้ขณะที่นางธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตประธานนปช.พร้อมนายแพทย์สลักธรรมโตจิราการได้นำการ์ดเขียนข้อความมามอบให้ทั้งคู่พร้อมเปิดเผยว่านี่เป็นการต่อสู้กับศาลซึ่งเป็นการต่อสู้แบบใหม่ของประชาชนที่ใช้หัวใจทุ่มเทอย่างเต็มที่ตนเห็นแล้วทนไม่ได้จึงอยากมาให้กำลังใจแต่ตนไม่ใช่พระที่จะมาขอบิณฑบาตจึงขอมาในนามคนเสื้อแดงและวีรชนนักต่อสู้ด้วยความรักและเป็นห่วงลูกหลานอยากให้ได้นำการต่อสู้ต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอชีวิตพวกเขาไว้ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเท่านั้นแต่ขอให้กับคนไทยทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะคุณสมบัติของทั้งคู่เป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของการต่อสู้นางธิดากล่าวอีกว่าตนได้เขียนการ์ด2ใบมามอบให้ทั้งคู่โดยมีข้อความระบุถึงแบมกับตะวันว่าด้วยรักและเป็นห่วงเราเข้าใจการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในฐานะที่ตนและวีรชนทั้งหลายที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อต่อสู้อยากบอกว่าชีวิตของหนูจะมีค่าที่ยิ่งใหญ่บนถนนการต่อสู้เส้นนี้จึงขอเป็นตัวแทนของคนเสื้อแดงและผู้ที่รักประชาธิปไตยขอชีวิตหนูเพื่อการต่อสู้ต่อไปพร้อมคารวะหัวใจของน้องทั้งสองขอส่งความปรารถนาให้มีชีวิตอยู่เพื่อการต่อสู้ต่อไปปัญจัดแสนสถานนักมวยดังบุกเม้นเน็ตไอดอลกัมพูชาขอบัวขาวยอมแพ้สักไฟปัญจัดแสนสถานนักมวยไทยชื่อดังบุกคอมเมนต์อย่าได้อย่าได้เน็ตไอดอลกัมพูชาเปิดดีลบัวขาวยอมแพ้ผมสักไฟ
อยากได้เมียเพิ่มกระแสดราม่าคุณคะแมระหว่างกัมพูชากับไทยลุกลามบานปลายไม่หยุดโดยเฉพาะหลังจากที่ยาด้าเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กยาด้าประกาศว่าจะแต่งงานกับคนที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ไม่เอาเงินจะรักและดูแลไปตลอดชีวิตแม้ว่าหลังจากนั้นโพสต์ดังกล่าวจะหายไปจากเฟซบุ๊กของเธอแล้วก็ตามสรยุทธ์ตอบให้อย่างพีคหลังเน็ตไอดอลสาวลั่นใครล้มบัวขาวจะแต่งงานด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากการประกาศดังกล่าวของสาวกัมพูชาปรากฏว่ามีนักชื่อดังอย่างแสนสถานทีเคแสนชัยมวยไทยยิงแฟนหนุ่มของดอกเหมยสาวหมอลำซิ่งชื่อดังเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเธอก่อนโดนลบโดยระบุว่าไอ้บัวเจ้ายอมแพ้ข่อยจากไฟเดอร์ข่อยอยากได้เมียเพิ่มนามูนาตั้งเป้าเข้ารอบก่อนรองทัวร์750และ 1,000 หวังทำคะแนนลุยโอลิมปิกอันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาด2พี่น้องแบดมินตันชาวไทยวางเป้าหมายต่อจากนี้หลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ไทยแลนด์มาสเตอร์สมาได้สดๆร้อนๆหลังจากทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์แบดมินตันประเภทหญิงคู่ในรายการปรินเซสสิริวัณวรีไทยแลนด์มาสเตอร์ส2023พรินเซสสิริวัณวรีไทยแลนด์มาสเตอร์ส2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทัวร์นาเมนต์ระดับ BWF World Tour Super 300ได้สำเร็จสำหรับอันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดโดยเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้ 2-0 เกมโดยคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าพร้อมจะเก็บข้อผิดพลาดเพื่อไปปรับปรุงในรายการต่อไปและวางเป้าหมายในการแข่งขันระดับ World Tour 750และ1,000ว่าต้องเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยดีใจที่สามารถคว้าแชมป์แรกของปีนี้ได้และจะเก็บข้อผิดพลาดของเราในวันนี้ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเล่นในรายการต่อไปวันนี้เราได้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นโดยใช้วิธีที่ไม่ให้คู่เกาหลีใต้นั้นขึ้นเกมได้ง่ายขึ้นและขึ้นเกมบุกได้ตลอดเวลาทำให้เราได้ผลการแข่งขันที่ดีมากในวันนี้สำหรับรายการต่อไปของทั้งคู่จากการแข่งขันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย2023ในวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์นี้ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วจะต่อด้วยไปลุยยุโรปในศึก All England ในเดือนมีนาคมนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะทำผลงานให้ดีกว่าเดิมหลังจากที่เราตกรอบแรกเมื่อปีที่แล้วหลังจากนี้จะวางเป้าหมายในรายการระดับ World Tour 750และ 1,000 จะต้องเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยเพราะหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญในการทำคะแนนเพื่อไปเล่นในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นสิ่งที่เราต้องทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในแต่ละรายการ